นะฮะนี่ครับทีมงานโอมปปสแล้วก็ทีมมาเขาเรียกว่าอะไรปกป้องสถาบันนะครับภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันนะมากันหลายกลุ่มกันเลยทีเดียวมีเต้อาชีวะมีสุริโยไทยมีอะไรเนี่ยนะครับหลายๆกลุ่มเลยนะมายื่นมาเขาเรียกว่าอะไรมายื่นดิพาเจ้าหน้าที่จุฬามาด้วยนะครับก็ทนไม่ไหวเหมือนกันก็มาแจ้งความไอ้ที่หมิ่นนะเอาพระเกี้ยวมาหมิ่นโดยทำการเอาเขาอ้างว่าเป็นงานศิลปะนักศึกษาจุฬาเนี่ยนะครับเออก็แปลกเนาะคนรุ่นใหม่นี่มันมีอยู่อย่างหนึ่งคือมันแบบขนาดมหาลัยตัวเองมึงยังบูลลี่ได้อ่ะคิดดูสิแล้วอ้างว่างานศิลปะไปเอาพระเกี้ยวมาแล้วก็มาเทอาหารหมาใส่นะครับเนี่ยตาสัญลักษณ์ประจำมหาลัยตัวเองนะยังบูลลี่ได้คิดดูสิมันจะมีความเจริญในชีวิตไหมก็คงไม่มีแล้วล่ะครับนอกจากจะเรียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนจบไปก็มีคดี112ติดตัวตอนนี้ไปสมัครงานที่ไหนก็คงไม่รับหรอกครับตอนนี้สมน้ำหน้าก็นั่นแหละครับเนี่ยขนาดพนักงานพี่คุณพี่คนนี้ท่านนี้นะเขาก็บอกว่าอยากให้ชาวจุฬาเนี่ยออกมาแสดงพลังกันหน่อยอยากให้ชาวจุฬาแสดงความรักจุฬากันหน่อยไม่ใช่ชะลักตอนที่รับปริญญาเท่านั้นก็พูดถูกนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้อธิการก็เฉยครูบาอาจารย์ก็เฉยเขาดูถูกเขาหมิ่นพระเกี้ยวขนาดนี้ก็ยังเฉยก็ยังไม่อะไรกันก็ไม่รู้ทำไมแทนที่อธิการบดีจะออกมาแจ้งความเองไม่ครับนี่โอมปปส.ต้องมาจัดการเองอะนี่เขานั่งรถจากใต้มาเลยนะเนี่ยนะมานอนคืนนึงแล้วเขาก็กลับเลยเพื่อมาแจ้งความนั่งเขียนสำนวนอยู่มาแจ้งความเสร็จแล้วกลับนะครับนะเขาบอกว่าต้องไปกลับไปทำงานประจำของเขาอีกเห็นไหมนี่ก็ยังเป็นเดือดเป็นร้อนเลยเห็นไหมแจ้งความ112เนี่ยนี่ถ้าไม่มีโอมไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้ก็คงจะลอยหน้าลอยตาไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับแต่มินว่าอาจารย์สาวคนนี้ก็คงจะลอยหน้าลอยตาเรียนในมหาลัยจบมีความสุขนะฉะนั้นอย่าลืมไปสนับสนุนโอมปปส.ด้วยนะครับนะก็อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรรบกวนมากไปนะครับก็ไปสนับสนุนค่ารถค่าลาแกหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีอีกอ่ะมันจะต้องมีพวก3นิ้วทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างนี้เดี๋ยวแกก็ต้องมาแจ้งความอีกนะรัฐบาลก็อย่างว่าแหละครับนะไม่อยากจะว่าก็เฉยๆเรามาวอดิจิตอลก็เฉยๆไม่อยากจะนึกสภาพประเทศชาติเราครับมันจะเป็นยังไงว่าถ้าไม่มีกลุ่มคนแบบนี้ออกมาปกป้องนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปลงชื่อแก้112เพิ่มความคุ้มครองมาตรา112ด้วยกับพรรคไทยพรรคดีนะครับนะปิดสวิตช์ไอ้พวกล้มเจ้านะครับเพิ่มความคุ้มครองกัน112หน่อยนะส่งจดหมายไปที่ตู้ปน234ก็ได้ครับเขียนบัตรประชาชนไถ่เอกสารบัตรประชาชนแล้วก็ขีดคอมนะก็เขียนว่าใช้ในการเพิ่มความคุ้มครองมาตรา112นะฮะนี่ครับไปช่วยกันฮะปกป้องสถาบันครับมีปุ่มกด thank you แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่